ายรูปคู่กันมากี่หนแต่ครั้งนี้ดีต่อใจแฟนคลับที่สุดค่ะก็เพราะว่าตอนนี้นักแสดงหนุ่มต่อธนภพมี Instagram เป็นของตัวเองสักทีนะคะกำไรจึงอยู่ที่แฟนๆได้ใกล้ชิดแท็กรูปบอกความรู้สึกกันได้ค่ะปิดตำนานฉายาต่อผู้ไม่มี IG นะคะเปิดปุ๊บก็มียอดติดตามกระหน่ำ 500,000 คนเพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้นเองล่ะค่ะรูปของตัวเองยังไม่มากนะคะแต่รูปที่มีคนแท็กนี่เกินร้อยค่ะดังแค่ไหนก็มีคนสร้าง IG ปลอมตามมาติดแล้วนะคะแฟนคลับก็ต้องคอยสอดส่องละค่ะคิดอยู่นานว่าพร้อมแค่ไหนทั้งเรื่องเวลาที่ต้องคอยมาดูแลโซเชียลมีเดียส่วนตัวนะคะที่ต้องจัดการเองลงรูปเองทั้งหมดและยังมีเรื่องของกระแสดราม่าต่างๆที่เดี๋ยวนี้เกิดขึ้นง่ายเหลือเกินสภาพจิตใจคุณต่อก็ต้องบอกว่าก็ต้องพร้อมแล้วล่ะค่ะถึงได้เปิดจริงๆผมเป็นคนมองว่าโซเชียลเน็ตเวิร์คเนี่ยมันเหมือนอีกโลกนึงเลยเหมือนโลกอีกใบนึงที่ทุกคนก็จะมีตัวตนของตัวเองครับดังนั้นเรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้สามารถดูแลอะไรได้ขนาดนั้นที่ผ่านมาพอผมไม่มีแล้วทุกคนรู้ว่าแฟนคลับทำให้ปั๊บอะมันมีทั้งแฟนคลับทำให้แล้วมันมีหลายบ้านมากแล้วก็มันมีของปลอมเยอะมากเพราะฉะนั้นการที่ผมขึ้นมาเป็นของตัวเองปั๊บอะสิ่งที่ทุกคนช่วยผมว่าเป็นความหวังดีว่าทุกคนอยากให้เห็นมากกว่ามันต้องมีตัวตนขึ้นมาที่จับต้องได้อะใช่ต้องทำให้ทุกคนเห็นมากกว่าว่าอันนี้คือของจริงๆที่เป็นตัวผมนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องซ้อมเลยดีมะไม่ได้พี่ยังไม่ได้ผิดนะพี่ยังได้แต้มพี่ยังไม่ได้ตีออกพี่ยังไม่ได้โกงจริงหลังจากแจ้งเกิดบทบาทวัยรุ่นนะคะความท้าทายใหม่ในอาชีพนักแสดงตอนนี้คือเป็นนักกีฬาแบดมินตันอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะแต่ว่าเป็นผู้ป่วยออทิสติกด้วยเป็นซีรีส์เรื่องใหม่นะคะที่ถ่ายทอดอยากให้สมจริงที่สุดค่ะคุณต่อก็ใช้เวลาอยู่ที่มูลนิธิออทิสติกไทยอยู่3เดือนคลุกคลีกับเด็กๆที่มีความบกพร่องทางสติปัญญานะคะซึ่งประสบการณ์ตรงทำให้ได้เรียนรู้โดยเฉพาะการปฏิบัติตัวต่อเด็กออทิสติกที่ต้องใช้ความเข้าใจกันอย่างมากค่ะรวมไปถึงต้องระมัดระวังนะในการเข้าหาการใช้คำพูดเพื่อไม่ให้กระทบกับความรู้สึกค่ะทั้งหมดที่ทำนะหวังว่าจะถ่ายทอดให้คุณผู้ชมนั้นยิ่งเข้าใจน้องๆที่ป่วยออทิสติกมากขึ้นค่ะตอนที่อยู่ที่นู่นคือเราระวังเขาให้ได้ก่อนระวังอย่าให้อะไรไปกระทบเขาเพราะว่าเด็กพวกนี้เวลาเราทำอะไรพลาดไปครั้งหนึ่งอ่ะเขาจำไปตลอดมันแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ระวังที่จะต้องเซนซิทีฟคือระวังในมุมว่าเราจะกระทำอะไรออกมาหรือพูดอะไรออกมาหรือทำอะไรออกมาที่แบบผิดใจกับเด็กหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันดูยิ่งใหญ่ไปไหมอ่ะแต่เราอยากเป็นกระบอกเสียงให้กับสังคมได้บ้างว่าเฮ้ยเด็กออทิสติกอ่ะเขาสวยงามนะแล้วมันก็จะเป็นคำถามที่ฝากต่อมาว่าคุณเห็นเขาสวยงามขนาดนี้คุณยังไม่ให้พื้นที่เขาในสังคมอีกหรอมีผลงานใหม่จังหวะเดียวกับที่มีสื่อออนไลน์ของตัวเองพอดีนะคะยอมรับว่าก็เอื้อต่อเรื่องการโปรโมทละค่ะแล้วก็จะได้ไว้ใช้ฟังคอมเมนต์ต่างๆเวลาแสดงได้ด้วยนะคะซึ่งธรรมชาติของโลกโซเชียลก็จะมีดราม่ามีการวิจารณ์แรงๆซึ่งนักแสดงหนุ่มเชื่อมั่นว่าตอนนี้คิดว่าพร้อมจะรับแล้วล่ะค่ะ